เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่วงการกอล์ฟกันหน่อยนะคะกับการแข่งขันศึก Ryder Cup 2018ค่ะล่าสุดโทมัสบียอนโปรกอล์ฟจอมเก๋าชาวเดนมาร์กตอนนี้ได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมยุโรปด้วยค่ะครับก็เป็นการได้รับเกียรติครั้งแรกของนักกอล์ฟชาวสแกนดิเนเวียนะครับที่ได้เป็นผู้นำทัพของศึกกอล์ฟแห่งศักดิ์ศรีระหว่างทีมยุโรปกับทีมสหรัฐอเมริกาครับในการแข่งขันไรเดอร์คัพครั้งต่อไปก็คือยุโรปจะเป็นเจ้าภาพที่ประเทศฝรั่งเศสในกรุงปารีสปรากฏว่าไปเป็นเลือกของโทมัสบียอนวัย15ปีครับไปสัมภาษณ์ว่านี่เป็นเกียรติสูงสุดของตัวเขาที่จะเป็นกัปตันทีมในการลุยศึกไรเดอร์คัพอีก2ปีข้างหน้านี่เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสุดในอาชีพของตัวเขาเองก่อนนี้ก็เคยไปรองกัปตันมาแล้วใครเลือกกัปตันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดมากเลยครับมียอนนี่คว้าแชมป์ไปแล้วทั้งสิ้น21รายการนะครับและได้เคยและได้รองแชมป์เมเจอร์มา3ครั้งคือ The Open Championship ปี2000และ2003รวมถึงอันดับที่2นะครับใน PGA Championship ปี2005นอกจากนั้นยังร่วมทีม Ryder Cup ยุโรป3ครั้งคว้าแชมป์ทุกครั้งนะครับในปี1997 2002 2014และเป็นรองกัปตันอีก4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งล่าสุดนี่สหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์ไปนะครับสำหรับ Ryder Cup นี่ครับค่ะแล้วทั้งหมดนี้คือพิกัดกีฬาในวันนี้นะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ